สลับมาดูความคืบหน้าทางคดีของบิ๊กโจ๊กกันหน่อยนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีเจ้าที่บุกเข้าไปเพื่อจะไปตรวจค,นค้นบ้านของบิ๊กโจ๊กนะคะโดยวันนี้นะคะความคืบหน้าของคดีนี้ค่ะพร้อมบิ๊กโจ๊กพร้อมกับลูกน้อง8คนสนิทนะคะแล้วก็ทนายอนันตชัยได้มีการแถลงข่าวได้ประกาศนะคะบอกว่าให้รอดูบิ๊กเซอร์ไพรส์วงการสีกากีในสัปดาห์หน้านี้ค่ะช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกาค่ะทนายอนันชัยพร้อมกับ พลตารวจเอกสุรเชษฐแล้วก็ตำรวจแนายนะคะมีการเปิดการแถลงข่าวซึ่งทนายอนันชัยก็บอกว่าวันนี้เนี่ยเพิ่งจะได้เจอกับตำรวจทั้ง8นายแล้วก็เปิดแถลงข่าวนะคะแล้วก็ได้เจอกับตำรวจ8นายเนี่ยเป็นวันแรกในรูปคดียังไม่ได้มีการคุยรายละเอียดกันแต่ว่ามีการพูดคุยกันเป็นภาพกว้างๆยอมรับนะคะว่าไม่ได้หนักใจค่ะแล้วก็มีการให้กาลังใจตารวจทั้งสองนายด้วย และจากการสอบถามตำรวจทั้ง8นายนะคะทุกคนก็ยืนยันว่าไม่มีความผิดค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยสิ่งที่เปิดเผยต่อสาธารณะเป็นข้อมูลลับของทางราชการทั้งนั้นแล้วทางกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชยากรรมทางเทคโนโลยีนำมาเปิดเผยได้อย่างไรขอเตือนว่าขอให้เตรียมตัวไว้ไม่มีมวยล้มต้มคนดูแน่นอนสู้แบบผู้มีปัญญาชนตำรวจทั้ง8นายทำความดีมาเยอะ ไม่เคยสรรเสริญแต่ทำผิดเพลงครั้งเดียวเอาตายเลยส่วนคนที่เอามาเผยแพร่ต่อต,อน,ตอนเตรียมเอาตายเหมือนกันค่ะเพราะบอกเลยว่าตนเนี่ยฟ้องหมิ่นประมาทมาเยอะจนเชี่ยวชาญอซึ่งตำรวจไซเบอร์ก็ต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องอย่าทำในสิ่งที่ถูกใจเมื่อไรที่ทำในสิ่งที่ถูกใจแต่ไม่ถูกต้องจะรู้ว่านารกมีจริงจะนำความจริงให้ปรากฏใครทำผิดต้องยอมรับผิดใครไม่ได้ทำผิดต้องให้ความเป็นธรรม ทั้งนี้สำนักง,งานกฎหมายอนันชัยชยเดชจะเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการทั้งหมดส่วนเรื่องของการโยกย้ายเนี่ยเป็นเรื่องที่ปกติธรรมดานะคะคดีบิ๊กโจ๊กไม่หมูอย่างที่คิดเพราะตอนนี้ไม่ใช่โจ๊กหวานเทียบแต่เป็นโจ๊กอักคณีตนยืนยันว่าง,งานนี้มีเอาคืนแน่แต่จะใครบ้างจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะส่วนสัปดาห์หน้าเตรียมตัวรับบิ๊กเซอร์ไพรส์สะเทือนวงการสีกากีอยฟังเสียงฟังเสียงของทนายอนันชัยหน่อยคะ่ะ ผมเหออเฉยๆอาจจะมีเซอร์ไพรส์อาทิตย์หน้าไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นเดี๋ยวดูวันแรกกันมีเซอร์ไพรสมีมีเซอร์ไพรส์บิ๊กเซอร์ไพรส์ฮะก็ที่คุณถามนั่นแหละต้นตอของเรื่องทั้งหมดเลในราคะบิ๊กเซอร์ไพรส์นี้อ่าก็เจ้ไม่ใช่ไม่ใช่ต้นตอที่คุณถามนั่นแหละอะไรอะไรที่มันเกิดขึ้นเดี๋ยวคุณก็รู้เองอนันตชัยไม่มีมวยล้มฟ้องมาเยอะแล้ว อย่างไรก็ตามนะคะความคืบหน้าของคดีท,ที่พลตำรวจเอกสุรเชษได้ไปยื่นก่อนหน้านี้สารอาญาสั่งไตส่สวน25ตุลาคมนี้ปมละเมิดอำนาจศารในการขอสารออกหมายค้นหมายจับค่ะ ก็เรียกได้ว,ว่าตอนนี้กําลังดุเดือดกันนะคะในเรื่องของการค้นบ้านบิกบ๊กโจ๊กทางบิ๊กโจ๊กเองเนี่ยท่านก็บอกว่าท่านบริสุทธิ์ใจนะคะวันนี้<ม>ท่านออกมาให้สัมภาษณ์ท่านก็บอกว่าตรวจสอบได้เลยแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยท่านก็ตั้งทีมทนายของทีมทนายอนันชัยขึ้นมาแล้วมีอะไรเนี่ยเดี๋ยวท่านบอกว่าให้ไปถามทีมทนาย<ม>จริงๆท่านก็อยากจะตอบเหมือนกันแต่ว่าให้ทีมทนายตอบจะดีที่สุดเพราะว่าจะได้เป็นไปใน,ในทิศทางเดียวกันนะคะ,คะ